วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับ3ทุ่ม10นาทีคือวันเสาร์นะครับท่านหมายกันที่ไทย PBS กับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับแล้วก็ฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS นะครับเช่นกันนะครับทักทายพูดคุยแสดงความเห็นหรือส่งคำอวยพรกันได้นะครับท้ายปีนะครับกับ LINE @ของไทย PBS นะครับคุยให้คิดผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่วันนี้วันสุดท้ายของปีเลยนะส่งท้ายปี2565นะที่ผมขอประท้วงคือคุณวีระเนี่ยใส่ตัวเนี้ยดูหนุ่มดูคึกคักแล้วเราเนี่ยใส่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ก็ไม่ได้ห้ามฮะเราไงก็ไม่ได้ห้ามเราต้องใส่ด้วยเหรอผมนึกว่ามีกติกาห้ามไงถ้าไม่มีเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยผมจะต้องใส่แข่งอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นดูแลตัวเองให้มันอุ่นที่อกที่ใจไว้ก่อนถูกต้องผมก็มีซุกๆเอาไว้หลายปีแล้วเดี๋ยวผมต้องหาออกแบบคุณด้วยนะเดี๋ยวต้องดูซิว่าเป็นยังไงเพราะว่าปีนี้วันสุดท้ายเราก็คุยกันเบาๆสบายๆใช่ๆๆแล้วก็ถามว่าปีใหม่จะเป็นอย่างไรปีใหม่เนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดสำหรับประเทศไทยจริงๆๆทั้งโลกด้วยทั้งประเทศไทยด้วยนะโลกเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนเหรอฉะนั้นปีหน้าเนี่ยคุยให้คิดเนี่ยต้องเพิ่มเวลาเนี่ยนี่ก่อนจะเพิ่มเวลาเนี่ยผมเจอคนรู้จักนะพี่กูคิดปีหน้ามีเปล่าเฮ้ยมีปีหน้าเราขึ้นปีที่3แล้วนะทำเล่นไปนะเล่นไปรอดไปได้ยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าขึ้นปีที่3แล้วครับมีทีมงานมาให้ดูว่าก็เราก็ยิ้มออกนะมีคนดูคนฟังเยอะขึ้นนะแล้วก็มาต่างประเทศก็มีนะฮะลาวพม่าเขมรเวียดนามประมาณนี้อเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นก็มีโอเคยุโรปชอบยุโรปชอบคนไทยที่ยุโรปใช่ไหมหรือว่าคนไทยแถวเนี่ยเยอรมันแถวอังกฤษแถวฝรั่งเศสนี่ชอบคือเขาชอบรู้เรื่องบ้านเราแต่ว่าเขารู้เรื่องบ้านเราเนี่ยเขาจะอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันแค่ๆว่ามันไม่ได้อรรถรสแล้วมันไม่ได้แบบว่าข้อมูลกึ่งวิเคราะห์ตึงตั้งข้อสังเกตมีข้อวิจารณ์คือถ้าฟังคุณวิชัยพูดหรือฟังคุณวิสุทธิ์พูดหรือผมพูดเนี่ยมันได้มิตินั้นไงเขาก็มีความสุขอาทิตย์นึงอ่ะดูรายการนี้ทีนึงเนี่ยนะมันก็ประเทศไทยเหมือนอยู่ตรงหน้าบ้านอาจจะสับสนมากขึ้นไม่หรออาจจะงงมากขึ้นอะไรอาจจะบอกว่าอะไรกันวะเนี่ยเอาแต่หัวเราะสามคนนี่เอาแต่หัวเราะแต่ว่าขอยืนยันนะหัวเราะอย่างจริงจังนะหัวเราะอย่างซีเรียสนะใช่เป็นการหัวเราะที่บางครั้งเนี่ยหัวเราะด้วยความขมขื่นนะว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ได้ยังไงฉะนั้นหัวเราะเพื่อระบายออกมาบ้างอยากให้มันเต็มอยู่ในอกแล้วก็พูดอะไรไม่ออกคือช่วงปีนี้เนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าไอ้ราชการไทยอ่ะหรือว่ารัฐไทยเนี่ยมันคือที่จริงเราก็รู้ว่ามันช้ำเลือดช้ำหนองอ่ะครับนะแต่พอแตะปั๊บเนี่ยหนองแตกหลายที่เลยเดี๋ยวไปแตะโดยเฉพาะผมว่าอันนี้ผู้ชายนะผมว่าอะไรที่ว่าไปจับอธิบดีกันการโกงเลยอะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโอเคคราวนี้เขาทำหน้าที่อะไรกรมอันเนี้ยก็ดูแลเรื่องอุทยานนะอุทยานแห่งชาติใช่ครับแล้วก็สัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชทั้งหมดอะทั่วประเทศรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติใครจะเข้าใครจะออกใครจะไปอะไรเงี้ยใครจะค้าใครจะขายใครจะขายเขาดูแลเขาดูแลทั้งนี้หมดโอเคแต่มันเหมือนกับหนังเลยไงมันมีการไปล่อซื้อมีการไปแอบอัดเสียงมีการบุกเข้าไปเดี๋ยวนั้นตั้งข้อหาแล้วก็ไม่ยอมเปิดเก๊ะให้อะไรอย่างเงี้ยปล่อยร้องอยู่นานเก๊ะนี่ก็ไม่เปิดอธิบดีชื่ออะไรนะอธิบดีชื่ออะไรนะฮะรัชดาสุริยกุลณอยุธยาไม่คราวนี้ว่าแกเพิ่งมาเป็นอธิบดีปีนี้ใช่ไหมเพิ่งมาเป็นปีวันที่28กุมภาพันธ์2565ครับก็ปีนี้ต้นปีนี้ต้นปีนี้หลังจากนั้นเนี่ยวันที่15มีนาก็มีการประชุมทั้ง
หน่วยงานต่างๆหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยเพื่อประกาศนโยบาย no gift policy แต่ว่าไม่รับของขวัญเนี่ยไม่รับของไม่รับของขวัญประกาศของขวัญแล้วมีพิธียืนอ่านเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมยืนแถลงว่าจะต้องมีคุณธรรมครับจะต้องมีจริยธรรมครับจะต้องโปร่งใสครับแล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมหัวหน้าใช่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 อ๋อ no gift policy เรื่องไงไม่เอาของขวัญไม่เอาของขวัญต้องเป็นแคชอย่างเดียวเงินสดเท่านั้นแคชโอลี่แคชโอลี่สดสดเท่านั้นที่พูดถึงต่อต้านคุณธรรมเนี่ยนะผมไปลือข้อมูลมาบอกว่ากรมอุทยานแห่งชาติได้เกรด A คุณธรรมและความโปร่งใส4ปีชใครเป็นคนให้คะแนนก็ผมปปชกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มี ITA อะไรสักอย่างใช่ไหมนะฮะใช่ๆทั้งหน่วยราชการจะมีการประเมินทีนี้ไอ้เรื่องการประเมินคะแนนพวกนี้มันก็กรอกข้อมูลเท่านั้นเองไม่มีใครมาตรวจคุณหรอกตรวจโปร่งใสโปร่งใสคือไอ้รูปแบบไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการนะเวลาไปให้คะแนนอ่ะคุณทำการบ้านตามฟอร์มได้นะคุณก็ได้คะแนนละไม่มีใครมาตรวจคุณนะว่าคุณทำจริงหรือเปล่าฉะนั้นพออย่างนี้มันยิ่งทำให้เราไม่เชื่อต่อไปนี้ว่าหน่วยราชการที่ว่ารับโล่รับแร่อะไรกันเนี่ยนะตอบไม่เชื่อแล้วเลิกเชื่อเลยมันจะคันนี้คันนี้ว่ามันชัดเจนขนาดเป็นเงินสดใส่ซองมีชื่อคนป่าที่หน้าซองมันไม่คือเขาโจ๋งครึ้มอ่ะมันขนาดนี้ได้เลยหรอยุคนี้ยังโจ๋งครึ้มขนาดคือถ้าเป็นสมัยก่อนคุณทิชัยครับอันนี้มันเรื่อง20กว่าปีที่แล้วนะพูดได้คือก็เอากระเช้าผลไม้ปีใหม่ปีใหม่ไปที่บ่อหน่วยงานก็ได้กระทรวงการคลังเออแล้วพอกรมไหนมากรมไหนไม่ได้แล้วเป็นเรื่องเมื่อ20ปีที่แล้วนะบอกก่อนนะหมดอายุความแล้วจะมาฟ้องร้องอะไรผมไม่ได้นะเออผมบอกก่อนนะเป็นเรื่องเก่าที่เป็นตำนานเออเป็นเรื่องเก่าที่เป็นตำนานก็เขาก็ปูด้วยใบตองครับเออแล้วก็เป็นผลไม้นะเป็นผลไม้นะแล้วพอเอาผลไม้ออกแล้วเลิกใบตองออกเนี่ยเป็นธนบัตรว้าวเป็นธนบัตรเป็นปึกเลี้ยงอยู่อย่างนี้เลยโอ้เอออันนี้เป็นประจำครับพักหลังพัฒนาขึ้นเป็นทองคำแท่งแล้วก็มีคนที่โดนจับแล้วก็มีทองคำแท่งที่บ้านนะสดๆเลยเนี่ยเออเอออันนี้อันนึงครับเออแต่ถ้าในวงการแบงค์เนี่ยวงการแบงค์เนี่ยครับแบงค์ล้มไปแล้วแล้วคนที่มีเรื่องก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วเป็นเงินสดเอาฝังไว้ที่ฝาบ้านนี่เหรอเฮ้ยเออจริงแถวสาทรถนนสาทรอยู่บ้านอยู่แถวสาทรคนที่รับมาคนที่รับมาเนี่ยก็ไปวางไม่เขาไปเก็บแล้วก็ฉาบไว้ต้องไปทุบอ่ะเหมือนในหนังเลยอ่ะเป็นเงินสดอ่ะเอาไว้ในบ้านเนี่ยนะเออเอาไว้ในบ้านอ่ะไม่ใช่อยู่ในตู้เซฟนะไม่ใช่นะไม่ใช่คือหมายความว่าเราทำเป็นก่ออิฐถือปูนเพื่อที่จะเก็บจริงๆคุณสุทธิชัยแล้วเออแล้วช่วงหลังเขาทำเป็นตู้เย็นไม่ใช่ช่วงหลังใส่ในตู้เย็นเออเอออันนี้แต่ว่าอันนี้ผมถ้าเทียบแล้วนะอันนี้ค่อนข้างเด็กๆเด็กๆเออถ้าพูดถึง5ล้านแล้วมีคนที่เป็นคนไปร้องเรียนอ่ะแต่โหดร้ายโหดร้ายแต่ว่าแต่ผมว่าคือกรรมวิธีที่ทำเนี่ยมันน่าเกลียดเกินไปไม่แล้วมันโหดร้ายต่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปหาเงินใช่ใช่ใช่จ่ายมันต้องไปเอาเกลียดจากเงินของตัวเองนะเออมีบอกว่าถ้าไอ้นี่ต้อง 18% ไอ้นี่อย่างเงี้ยมันคือคล้ายๆว่าตั้งเป็นเหมือนกับเป็นรายรับประจำไปเลยเดี๋ยวนี้จริงๆมันพัฒนารูปแบบไปเยอะไปตีกอล์ฟก็ยอมเสียบ้างเออแล้วก็บอกว่าไปเช่าพระบ้างเนี่ยมันมีนวัตกรรมคอร์รัปชันไทยเนี่ยแต่กรณีนี้เนี่ยกรณีอธิบดีคนที่ถูกพักราชการตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นซองกระดาษแล้วก็ใส่เงินอยู่ในซองแล้วก็เห็นกันอย่างนั้นเลยมันแสดงว่าเอามาให้กันสดๆร้อนๆวันนั้นอ่ะใช่วันที่ประชุมอ่ะเออวันที่ประชุมอ่ะเขาไม่คิดอ่ะว่าผมก็มันง่ายไปไม่คันนี้แต่อันนี้ก็อีกอันนึงนะก็ to be fair นะไอ้เรื่องจริงเป็นยังไงก็นั่นแหละครับแต่ว่าคนที่ร้องเรียนเนี่ยครับคุณชัยวัฒน์เขาก็มีปัญหาก็ไอ้เนี่ยมันเลยทำให้เราเอ๊ะชักเฮ้ยยังไงเปล่าเออไอ้ตรงนี้ก็จริงไปนะแต่ต้องดูพฤติกรรมจริงๆเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถูกกันแกล้งแล้วก็มีเรื่องไม่ถูกกันแต่นั่นเราไม่ต้องสนใจนี่ตราบเท่าที่เขาถูกกันไม่ถูกกันแต่มันทำให้เรื่อง
ปรากฏประจักษ์เนี่ยมันก็ดีแล้วไงโอเคโอเคฉะนั้นมันก็เรื่องใครไม่ชอบใครตำแหน่งคราวนี้ก็ต้องคือหมายความว่าทางหน่วยงานที่เป็นต้นเรื่องอย่างปปช.อย่างปปท.เนี่ยก็ต้องเดินหน้าเต็มตัวนะถูกต้องเป็นรถบูโดเซอร์เลยถูกต้องมันยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ไปค้นที่บ้านเขาด้วยอ่านี่ไงเหมือนกับกรณีปลัดกระทรวงคมนาคมอ่ะมีเงินเต็มละของอยู่เต็มบ้านเลยนะที่ผมชี้โพงให้กระรอกไปแล้วควรจะเคาะตามกำแพงบ้านด้วยเคาะไปเลยนะเคาะดูนะรื้อเลยนะถ้าเกิดว่ามันก้องเนี่ยทุบเลยครับเจอของแน่นอนเข้าไปเปิดตู้เย็นก่อนเข้าไปเปิดตู้เย็นก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่จะไว้ในช่องฟรีซช่องฟรีซแล้วก็กำแพงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเพราะว่าที่ไปเจออาจจะดูช่องลับอาจจะมีช่องลับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจที่น่าตั้งข้อสังเกตนะสำหรับเราที่อยากจะเห็นการปราบปรามเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนเนี่ยหนึ่งก็คือทำไมวันนั้นไม่ขอหมายสารเป็นคนที่บ้านนะอันนี้สำคัญสองการตั้งกรรมการสอบเนี่ยก็แปลกๆหนึ่งตอนนี้ยังเป็นตำแหน่งอธิบดีอยู่นะยังไม่ได้พักราชการนะถูกย้ายถูกโยกไปโยกนะโอนแล้วคุณวิษณุรองนายกเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เป็นการย้ายเป็นการเขาใช้คำว่าให้ออกจากตำแหน่งตรงนั้นไปใช่ไหมผมไม่รู้เขาจะทำยังไงโอนมาก่อนโอนมาก่อนคือไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้ให้ง่ายในการสอบขัดขวางการสอบสวนแล้วทำไมมาอยู่ที่สำนักนายกทำไมกระทรวงเองเนี่ยไม่โยกไปลอยไว้ก่อนออกมาจากตำแหน่งก่อนเขาผมเข้าใจอย่างนี้นะผมเข้าใจว่านายกคงจะฉุนอ่ะแล้วใช้คำสั่งของตัวเองเนี่ยมาอยู่ย้ายมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีใช่แต่ว่านายกก็ต้องถามรัฐมนตรีท็อปใช่ไหมรัฐมนตรีท็อปใช่ไหมบอกคุณจัดการอะไรยังเพราะว่าตั้งกรรมการสอบเนี่ยแล้วคนที่เป็นหัวหน้าสอบก็เป็นรองปลัดก็รู้จักกันหมดแหละซึ่งมันก็เราก็ไม่สบายใจว่าตกลงเราจะเชื่อได้ยังไงว่าแล้วก็สอบข้อเท็จจริงก่อนนะไม่ใช่สอบวินัยนะต้องเริ่มมันต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนถ้าข้อเท็จจริงมีมูลเนี่ยถึงจะเรื่องทางวินัยถึงจะเป็นขั้นต่อไปแต่ช่วงนี้ก็ควรจะไม่มีบทบาทหน้าที่ใช่แต่ไม่มีการกระทำเช่นนั้นไงบอกว่าตามขั้นตามตอนตามขั้นตามตอนนี่เขาก็เตรียมกันได้หมดเพราะว่าก็มีคนเริ่มนินทาแล้วไงว่าคนที่อีก20คนที่ว่าจะเรียกมาเนี่ยนะที่บอกเป็นหัวหน้าหน่วยที่ส่งโดยการสำนักอะไรก็แล้วที่ใส่ซองแล้วมีชื่อที่ซองอ่ะเขาก็จะเรียกมาสอบใช่ไหมครับปรากฏว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยแหละผมได้ยินให้สัมภาษณ์วิทยุบอกว่าเนี่ยคนที่เขาจะช่วยอธิบดีคนนี้ก็โทรไปบอกคนเหล่านี้แล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาสอบเนี่ยให้บอกว่ามาช่วยท่านอธิบดีสร้างพระเอาเงินมาช่วยสร้างพระหรือไม่ก็ไปช่วยเลี้ยงช้างอะไรตัวอย่างนะให้ออกมาอธิบายตรงกันอย่างนี้มันก็แสดงว่าตราบเท่าที่ยังมีตำแหน่งอยู่อ่ะครับก็เริ่มเตรียมกันแล้วว่าเฮ้ยพวกคุณน่ะถ้าให้การนะให้การอย่างนี้นะเว้ยมันจะตรงกันไม่ใช่นั้นเพราะว่าพอตอนจบโอละพ่อกลายเป็นเรื่องบริจาคเงินเพื่อจะเลี้ยงช้างเลี้ยงลิงอะไรพวกนี้เหรอนี่ไงฉะนั้นเห็นใจเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรอวะไม่รู้อันนี้เรียกข่มขู่ไหมแต่ว่าได้ยินอย่างนี้หรือว่าคนเขาก็นินทากันไงเราไม่รู้จริงไม่จริง okay. แต่ว่ามันก็มีใช่ไหมว่าถ้าสมมติคุณโดนปั๊บเนี่ยคุณก็ต้องบอกทุกคนที่เกี่ยวข้องว่าพูดตรงกันนะเพราะไม่งั้นคุณซวยด้วยนะใช่ไหมคือก็เห็นใจคนที่ใส่ซองมาเพราะเกิดสอบจริงนะตั้งข้อหาได้ทั้งคู่สมรู้ร่วมคิดหรือใช่อันนี้ก็ต้องหาทางออกมันก็คือกันด้วยเป็นพยานนี่อย่างนี้มันต้องกันด้วยเป็นพยานไม่ต้องกันเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับ whistleblower นะที่คุ้มครองพยานกฎหมายที่จะเก็บเป็นความลับทั้งหลายแหล่นี่มันก็เพื่อจะป้องกันไม่ให้ถูกข่มขู่ไงกรณีนี้เหมือนกันถ้า20คนมาเนี่ยก็ต้องให้ความมั่นใจเขานะใช่ว่าให้การแล้วเนี่ยจะตัวเองจะไม่โดนนะแต่เรื่องมันก็ยากนะยากไหมคือไอ้ตัวคนที่ให้จริงๆก็มีส่วนคือผมก็ไม่เชื่อว่าแบบส่งตรงมาที่อธิบดีนะมันต้องผ่านช่องทางต่างๆขึ้นมาไม่จริงๆโดยระบบของบ้านเรานะไอ้หน่วยงานไหนที่มันเป็นสีเทาอะหรือว่ามันมีระบบของมันเนี่ยมันมีการส่งเป็นทอดๆครับแล้วก็ตัดกันเป็นทอดๆมีคล้ายๆว่ามีตัวเลขประจำเดือนใช่
ไม่ต้องบอกอ่ะมีหน่วยงานที่ดังเรื่องพวกนี้มีตัวเลขประจำเดือนจะต้องส่งจากกองนี้ไปกองนั้นไปอะไรมันมีระบบของเขาอยู่ผมก็เข้าใจว่าไอ้นี่มันคงพัฒนามาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยตอนนี้เราไม่แน่ใจแล้วว่าแต่ละหน่วยงานนี่นะมันมีระบบอะไรที่มันเป็นบัญชี2ที่เป็นเงินตอบแทนบัญชี2กันมากน้อยขนาดไหนคุณพิชัยอันนี้ที่ผมว่าไอ้นี่มันเป็นตัวสะท้อนว่าข้าราชการไทยในหน่วยงานที่มันมีผลประโยชน์เนี่ยนอกจากเงินเดือนข้าราชการและสวัสดิการแล้วเนี่ยมันมีบัญชี2ครับที่เขาจะจ่ายเงินให้เป็นรายเดือนเลยเด้ออันนี้ไม่ต้องเสียภาษีแล้วไม่มีการลงเลขคอร์ดอันนี้มีแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าสมมติราชการมีทั้งหมด100%หรือ100หน่วยใน100ส่วนเนี่ยไอ้ระบบอย่างเงี้ยมันกินเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่เพราะอย่างข้อมูลของกรมอุทยานเนี่ยนะครับเอาละมีเรื่องใช้อำนาจถ้าจ่ายแล้วไม่ต้องย้ายกับไอ้ส่วนที่ตัดเปอร์เซ็นต์ตัวเลขจากข้อมูลที่ตำรวจไปสืบมานะอุทยานแห่งชาติเรียกเก็บ 1.8% ต่อเดือนแล้วหน่วยป้องกันไฟป่าไม่ใช่ 1.8 18.5 อ๋อ 18.5 ขออภัย 1.8 ล้านนั่นน่ะก็คือไอ้ต่อเดือนนึงแล้วไอ้หน่วยใช่ฮะหน่วยป้องกันไฟป่าเรียกเก็บ 30% โอ้โหกินมันน้ำมันสันแล้วผมไปรูปธรรมเป็นจริงคืออย่างงี้ฮะพอไปรื้อเข้าไปรื้อในซองนะมันมีเศษ100กว่าบาทด้วยแปลว่าคงตัดเปอร์เซ็นต์ชัดเจนน่ะเช่นมีเศษ100เศษต่างเขาบอกว่าเขาใช้ตัวไหนเป็นตัวอ้างตัวอ้างอิงกับไอ้ตัว 18% อะไรที่คุณว่าเนี่ยครับรายได้หรือว่างบประมาณหรือยังไงผมไม่รู้จักงบคือเขาตามข่าวเนี่ยก็คือว่าถ้าหน่วยงานของคุณน่ะได้งบประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ต้องส่งคืนมา 18.5% 30% ซึ่งก็แปลว่ารับเงินไม่เต็มรับเงินไม่เต็มคือรับเงินเต็มทางบัญชีโอนมาเรียบร้อยแล้วแต่ต้องตัดส่วนเนี่ยย้อนกลับมาให้เฮ้ยมันก็เหมือนกับไอ้สำนักพุทธศาสตร์ในตอนนั้นสำนักพุทธศาสนาน่ะคล้ายๆกันใช่ไหมใช่ใช่ที่ว่าเงินทอนใช่ไหมใช่แต่ว่าไอ้นี้ผมว่ามันมากกว่านั้นนะผมว่ามันว่าคือในอุทยานเนี่ยเขามีรายได้เขามีรายได้จากคนไปตั้งแคมป์เขามีรายได้จากที่บ้านพักเขามีรายได้จากการให้สัมปทานหรือว่าให้อะไรที่คนมาขายของให้ผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเงินนอกบัญชีอยู่แล้วต้องอันนี้ไม่อยู่ในงบประมาณไม่ต้องนำส่งคลังอยู่แล้วนะเป็นเงินสวัสดิการเนี่ยผมว่าเขาต้องตัดยอดส่วนนี้มาส่งด้วยก็เรื่องของคุณไปหามาก็แล้วกันใช่ไหมดูจางอธิบดีใช่ไหมคือวิธีการเนี่ยที่เท่าที่ประเมินจากข่าวหลายๆด้านก็คือว่ามันมีวิธีการหาเงินแต่ว่าเป็นหน้าที่ของคนที่ถูกสั่งต้องส่งไปคนไปหามาเช่นกรณีเข้าอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะที่เป็นเกาะเนี่ยนะเขาบอกว่ามันมีค่าเหยียบเหยียบเกาะค่าเหยียบเกาะเนี่ยบางทีมันมีไม่มีบัญชีไม่มีตัวเลขใช่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 ฉะนั้นก็ใครไปหามาก็หาวิธีนี้ก็เรื่องคุณอันนี้เราคอยดูครับเราคอยดูเพราะเห็นทางทีมงานบอกว่าอะไรนะคุยสุดคุยกันตอนแรกว่าเราจะเหลียวหลังแลหน้าเหลียวหลังแลหน้าเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวก็เป็นเรื่องเศร้าแล้วโอเคว่าแต่เรื่องนี้ผมอย่างนี้เนี่ยตัวผมเองผมคิดว่าผมไม่อยากจะให้จบที่อธิบดีคนเดียวคือเกรงว่าทุกอย่างมันจบที่อธิบดีนะแต่โครงสร้างเหมือนเดิมไงข้างบนเป็นยังไงคนส่งสวยเป็นยังไงไม่ท่านนายกต้องเดือดร้อนเพราะว่าท่านนายกประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันครับแล้วท่านนายกก็มีคนบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นน้องชายของเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เคยทำงานกับนายกเนี่ยนะฉะนั้นต้องเคลียร์ให้ได้รัฐมนตรีท็อปก็ต้องเคลียร์ให้ได้โอเคโอเคโอเคว่าเรื่องเนี้ยผมต้องเอาจริงและมันอาจจะไม่ใช่กรมเดียวเพราะว่าทุกกรมก็เข้าข่ายสงสัยแล้วต่อไปนี้ใช่ใช่ดังนั้นจบปีด้วยเรื่องนี้ปีใหม่หวังว่าเราจะเห็นความชัดเจนว่าจะทำอะไรอย่างไรแต่ว่าเราต้องการความชัดเจนมากตอนนี้ทุกเรื่องแล้วรัฐมนตรีท็อปก็ต้องตื่นต้องรู้นะแกเพิ่งรู้ว่ามีเรื่องนี้รู้นะต้องตื่นแล้วแกงงงงงอยู่ด้านตอนนี้สัมภาษณ์แกงงงไม่รู้ไม่นึกว่าจะคือถ้าเกิดว่าไม่บุกจู่โจมเข้าไปถึงถิ่นที่ทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ภาพที่มันออกมามันทุเรศอ่ะรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องแลหน้าเดี๋ยวหลังแลหน้าแลหน้าคุณจะแลอะไรนะเอาเศรษฐกิจก่อนไม่ไรเรื่องใกล้ตัวเรื่องปากท้องนะมีอะไรเรื่องเศรษฐกิจตกลง FT นี่ FT ก็ตกลงว่าเขาลดไป62สตางค์ครับพอใจไหมเอกชนเท่าที่ทราบไม่พอใจ ไม่พอใจเพราะไม่ต้องการแบบนี้ต้องการไม่ให้ขึ้นค่า FT เลยแต่ที่เจอเห็นตกลงไม่ได้เจอนายกนะครับเห็นว่ารัฐมนตรีไม่ได้เจอนายกพลังงานเจอเมื่อวานนี้เขาคุยกัน
เหรอไอ้โทษเมื่อวันพฤหัสเขาคุยกันเขานัดอีกทีวันศุกร์ไม่ใช่เขาเนี่ยเขานัดกันแถวนี้แหละแล้วปรากฏว่าฝ่ายเอกชนเนี่ยไม่ไปไม่ไปบอกผมติดปะทัวผมไม่ใช่ผมติดงานกับทั้งบริษัทผมบินนัดหมายล่วงหน้าไม่ไปไม่ไปไม่ไปรัฐมนตรีเรียกก็ไม่ไปไม่ไปไม่ผมพาลูกเมียไปเที่ยวเนี่ยผมพาลูกเมียไปเที่ยวผมไม่ว่าผมมีนัดก่อนแล้วแต่จริงๆก็คือว่าไปเจอก็ไม่มีประโยชน์ใช่เพราะว่าเขาตกลงอย่างนี้แล้วก็คือสรุปก็คือว่าเขาลดให้แต่ลดให้35สตางค์โดยวิธีการจะเอามาช่างมันเถอะนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าตัดเงินที่จะต้องส่งให้กฟผ.ที่ค้างหนี้อยู่เนี่ยจากเดิมเนี่ย33สตางค์ต่อ FT ที่ขึ้นมาครั้งเนี้ยเฉพาะภาคเอกชนนะเขาตัดให้เหลือ22สตางค์ขอไป11สตางค์แล้วก็จากตรงอื่นมาแล้วสิริรวมแล้วอ่ะที่มันจะต้องขึ้นค่า FT รอบนี้ของเอกชนเนี่ย97สตางค์เนี่ยขึ้นแค่52สตางค์โทษ5ใช่52สตางค์นะเขาบอกว่าจากเดิมที่ขึ้น 20% ที่คุณสุชัยพูดครั้งที่แล้วเนี่ยก็ตกประมาณสัก 14% ก็ยังเยอะอยู่นะก็ถือว่าขึ้นค่า FT 14% จากงวดที่แล้วนะแต่ว่ามันจะพอใจไม่พอใจอีกเรื่องนึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปกติถ้าเขาได้33สตางค์คุณสุทธิชัยปีนึงเขาจะได้เงินใช้หนี้เก่าคือเพราะเอาเงินไปใช้หนี้เก่าที่เขาตะไว้เนี่ยปีละ 60,000 ล้านนะ2ปีก็120,000ก็จะหมดคราวนี้เขาให้ยืดเวลาออกไปก็3ปีถ้าเกิดต่อไปในอนาคตค่าไอ้เชื้อเพลิงมันไม่ลงอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะไอ้เงินตอนนี้ก็คาอยู่นะยกเว้นราคาเชื้อเพลิงมันลงเขาจะเก็บเงิน FT ได้มากขึ้นแล้วก็จัดสรรส่งมาให้กฟผ.มากขึ้นคือตอนนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้ปัญหาหลักเลยเนี่ยคือกฟผ.นี่มันขาดสภาพคล่องเงินสดชนิดรุนแรงมากเพราะว่าตัวเองซื้อไฟจากปตท.แล้วก็เอามาให้บริษัทที่เดินไฟซึ่งตัวเองต้องจ่ายค่าไฟต้องจ่ายค่าไฟที่ส่งเข้ามันจะต้องตะกันเป็นช่วงขาดสภาพคล่องคือผมตะคุณตะผมตอนนี้จนเหมือนน้ำมันน่ะน้ำมันก็ตะกันไปตะกันมาจนต่างจังหวัดเนี่ยน้ำคุณวิชัยรู้ไหมฮะต่างจังหวัดเนี่ยที่คลังน้ำมันราคาน้ำมันดีเซลที่คลังน้ำมันถ้าไม่ใช่คนที่เป็นปั๊มปตท.ไปซื้อไม่ใช่ถ้าเป็นคนที่เป็นปั๊มอื่นไปซื้อทุกปั๊มไปซื้อเนี่ยราคาที่หน้าคลังเนี่ยแพงกว่าราคาขายปลีกที่ปั๊มแต่ของปตท.เนี่ยเขาทำได้แต่คนเขามีระบบของเขาที่เขาจะเกลี่ยได้หักค่านู่นค่านี่นะแต่ของคนอื่นเนี่ยเขาไปซื้อเขาต้องจ่ายสมมติเขาไปซื้อจ่ายในราคา35บาท35สตางค์สมมตินะออกจากคลังปตท.ยังแล้วก็เอารถขนมาที่ปั๊มเนี่ยปั๊มขาย35บาทเขาก็ขายเท่าที่จะรักษาลูกค้าแล้วคุณไปต่างจังหวัดตอนปีใหม่นะคุณจะเห็นปั๊มขึ้นน้ำมันดีเซลไม่มีคุณไม่ต้องตกใจคุณต้องไปเติมที่ปตท.อย่างเดียวเพราะเขาไม่มีของขายโดยเฉพาะปั๊มที่ไม่มีโรงกลั่นPTG เนี่ยเขาไม่มีโรงกลั่นไอ้ปั๊มที่ไม่มีโรงกลั่นเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะมันต้องไปซื้อจากคลังต้องซื้อน้ำมันคนอื่นมาเติมเนี่ยอันนี้ก็คล้ายกันเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่แฟร์สิก็ไม่รู้อ่ะก็นี่เราให้ฟังไลฟ์ก็ไฟฟ้าก็เละเหมือนกันอย่างเงี้ยมันต้ากันไปฉะนั้นเอกชนน่ะกกร.อ่ะจะประกาศนโยบายต่อไปนี้ว่าจะเลือกตั้งแล้วนี่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติต้องแถลงนโยบายเรื่องราคาพลังงานถ้าจะเอาพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกเพราะว่าอีก3เดือนท่านรองสุพัฒนพงษ์ไม่อยู่แล้วนี่ใช่ไม่อยู่แล้วนี่จะพูดอะไรตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนี่แต่ว่าท่านจะกลับมาเป็นนายกอีกนะใครฮะไม่รู้อันนี้การเมืองแล้วนะเข้าการเมืองแล้วมันไม่เศรษฐกิจกับการเมืองไปด้วยกันคนละเหลี่ยมกันก่อนเข้าการเมืองเศรษฐกิจเรื่องนึงใหญ่ก็คือเปิดมาปั๊บมกราเนี่ยทัวร์จีนมาหรือเปล่าตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่ผมต้องถามคุณสุทธิชัยว่าไอ้สเตทเมนต์ที่กระทรวงสาธารณสุขของจีนผมเอาง่ายๆแบบนี้กันผมไม่เอาชื่อหน่วยงานแล้วไอ้ที่ว่าวันที่8มกราเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวเกี่ยวข้องด้วยไหมไม่มียังหมายถึงว่าท่องเที่ยวจีนมาเดี๋ยวตรงไม่ได้มีแต่บอกว่าพาสปอร์ตมาขอทำหมายได้วีซ่าก็กำลังจะเร่งแต่ไม่ทันครับและกรณีเนี่ยก็คือให้เข้าประเทศเป็นหลักที่ออกเนี่ยยังต้องดูรายละเอียดเพราะว่าไม่มีบุคลากรพอที่จะ process เรื่อง
พาสปอร์ตแล้วก็เรื่องเอกสารเกี่ยวกับวีซ่าทั้งหลายแหล่ฉะนั้นอย่าเพิ่มคิดว่าจะมีทัวร์กลุ่มมาอาจจะมีส่วนตัวนักธุรกิจครอบครัวเล็กๆอาจจะมาเพราะว่าทำพาสปอร์ตทำเอกสารต่างๆนานาได้เร็วไม่มาพาสปอร์ตมันหมดอายุหรือไงหรือว่าพาสปอร์ตเดิมต้องทำใหม่อ๋อต้องทำใหม่หมดเลยจองนอกประเทศไม่ใช่ใหม่หมดแต่ว่าเอานอกประเทศนี่ต้องดูเป็นรายๆไปอีกไงอันนี้เป็นความไม่พร้อมไม่แล้วเดิมที่เขามีพาสปอร์ตเขาใช้ได้ไหมมีแต่ว่าต้องมาเช็คใหม่อะว่าตกลงคุณจะไปเป็นกลุ่มหรือไปเองเพราะว่ามันก็เริ่มมีบางประเทศที่ตั้งป้อมแล้วไงเออบอกมานี่ต้องตรวจนะครับอเมริกาญี่ปุ่นไต้หวันครับมาเลเซียอินเดียบอกว่าเฮ้ยๆมาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนก็เลยทำให้จีนยั่วจีนก็อาจจะต้องชะลอก่อนเพราะว่าถ้าจีนออกมาปั๊บโดนไม่เพราะขาออกของนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากมาไทยนะเขาไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องแต่การอนุญาตให้ออกนอกประเทศในระบบของเมืองจีนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงคือพูดง่ายๆคุณจะผ่านตม.ได้ไม่ได้ขาออกใช่ไหมคุณสุจัยต้องเพราะเขาไม่ได้ไปขอวีซ่านะไม่ได้ขอวีซ่าอันนี้ตรงตม.เนี่ยเฮ้ยคุณจะไปไหนคุณจะทำอะไรกันถูกต้องตรงนั้นใช่ไหมที่ว่าตรงนั้นตรงนั้นเพราะว่าการจะออกนอกประเทศได้เนี่ยจีนนี่เขายังต้องอนุญาตนะไม่จะอยู่ดีสมัยก่อนนะสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วนะออกนอกมณฑลยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นบริษัทออกเมืองจากเมืองนึงอ่ะยังต้องมีหนังสือรายงานว่ามึงจะไปไหนทีนี้ของไทยเรารู้สึกจะพยายามเตรียมพร้อมโดยที่จะมีประชุมรัฐมนตรี3กระทรวงคุณอนุทินเรียกประชุมสาธารณสุขเอาคุณที่นัดประชุมเหรอในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงทั้ง3นี่รองนายกดูแลคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวกีฬาโอเคจัดซัมมิตของแกเองเลยเหรอประชุมวันที่5นี้นัดซัมมิตเลยเพราะวันที่8จะมาวันที่5นี่เตรียมพร้อมแล้วอธิบดีกรมควบคุมโรคอ่ะออกมาพูดแล้วบอกว่าโอ้ยเราไม่ต้องห่วงใครที่ตกใจกลัวทัวร์จีนมาแล้วก็จะเราไม่พร้อมสาธารณสุขมีมาตรการต่างๆพร้อมแล้วคุณพิพัฒน์ใช่ไหมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยังบอกเลยว่าจะฉีดวัคซีนฟรีด้วยอ๋อนักท่องเที่ยวก็มาใครอยากฉีดวัคซีนจะฉีดให้ด้วยฉีดที่สนามบินเลยฉีดที่สนามบินก็คือไม่ต้องตรวจมาเลยเวลคัมใช่แต่ว่าก็ต้องระวังนะเพราะว่าเขาทางตะวันตกเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยเห็นไม่รู้ว่าสายพันธุ์ของของจีนเนี่ยกลายพันธุ์เป็นอะไรอีกแล้วไงเห็นคนอิตาลีใช่ไหมบอกคนจีนครึ่งลำมาที่อิตาลีติดใช่ติดครึ่งลำเลยก็มีอ๋อก่อนลงมาเนี่ยนะใช่ครึ่งลำฉะนั้นก็ต้องระวังของเราเนี่ยผมเชื่อว่ามาเพิ่มแน่นอนในช่วงเดือน2เดือนนี้เนี่ยไม่คืออย่างนี้ที่คุณชายพูดนิดเดียวที่บอกว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยจะเสนอให้ฉีดวัคซีนให้นักท่องเที่ยวใช่ไหมที่เดินทางมาถือว่าใครสมัครใจนะไม่ได้บังคับเดินทางเข้ามาในไทยใครอยากจะฉีดวัคซีนฉีดได้ก็ต้องเตรียมงบซื้อวัคซีนมาฉีดให้ใช่ไหมเขาบอกมีเหลืออยู่เหลือวัคซีนเหลือมีเหลืออยู่แล้วตกลงเข็ม4ประเทศไทยนี่เอาไงเข็ม4ประเทศไทยสำหรับ608นี่เป็นบังคับหรือจูงใจหรือขยันขยอไม่มีตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีขอร้องให้ไปตอนนี้เปิดกว้างแนะนำให้ไปฉีดเออใช่ก็ไม่มีนี่แนะนำเหรอไม่มีขอร้องควรไปฉีดควรไปฉีดแต่ก็ไม่รู้จะไปฉีดยังไงฉีดที่ไหนเออผมเชื่อบางซื่อปิดไปละบางซื่อปิดแล้วตอนนี้ก็จะมีบางเดี๋ยวก็มีข่าวว่าไปฉีดที่ศูนย์การค้าบ้างที่นู่นที่นี่บ้างไม่มีเป็นระยะต้องไม่รู้ยังไงต้องตามเองใช่ไหมผมต้องตามอ่ะที่นี่เช้าถึงเที่ยงที่นี่เสาร์อาทิตย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพอจัดรายการเสร็จครับผมก็ไปฉีดวัคซีนเข็ม 4เออตามคำแนะนำโอ้แต่ต้องหานั่งหาว่าจะไปฉีดที่ไหนนะอีลุงตุงนางแล้วก็ต้องนัดล่วงหน้าอะไรต่ออะไรนะแล้วท้ายสุดไปท้ายสุดไปฉีดโอเคไปฉีดดีไหมโรงพยาบาลเล็กๆโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลเล็กๆเลยแต่ว่าเป็นเครือของอะไรเขาไม่รู้อะเข้าไปเขาก็จัดการเป็นอะไรเป็นสถานพยาบาลยี่ห้ออะไรไฟเซอร์ Pfizer. เลือกได้ไหมไม่มีเขาบอกโมเดอร์นาไม่มีนะเขาบอกมีแต่ไฟเซอร์คือจะบอกว่าไกด์ไลน์ของรัฐบาลในเรื่องเข็ม4อ่ะไม่มีละไม่ชัดเจนคือถ้าเกิดบังคับให้ต้องไปฉีดก็ทำอย่างที่ทำเข็ม3แล้วก็แจ้งมาในหมอพร้อมเลยให้ไปฉีดจบไม่มีไอ้นี่ไม่มีขอร้องแล้วขอร้องแล้วยังไงอ่ะกูจะไปไหนที่ไหนไม่เห็นมีรายละเอียดผมเหมือนอาจารย์วีระพอขอร้องเสร็จผมก็ดูนะมันยุ่งยากเลยเวลาไม่ลงตัวยังไม่ไปสรุปคุณยังไม่ไปยังไม่ได้ไปคราวนี้ทีอย่างนี้ทีนักท่องเที่ยวจะบริการฉีดไอ้เห็นไหมที่พูดขึ้นมาเนี่ยโมโหตรงนี้เขาเอาเงินมาให้โมโหตรงนี้แหมมีการคำนวณด้วยนะถ้าเกิดมาอยู่ประเทศไทยจ่ายเงิน40,000 บาทนี่น
ะแรก 7% เป็น 2,800 เนี่ยฉีดให้เขาเข็มหนึ่งคุ้มอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เมืองจริงเลยเว้ยแต่ถ้าเราตัดประเด็นเรื่องโควิดนะแล้วจีนเข้ามาเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมเพราะว่านี่คือความหวังหนึ่งของคนไทยตอนนี้เอาเท่าที่มีคนประเมินที่ผมคิดว่าใกล้ความจริงที่สุดนักท่องเที่ยวจีนน่าจะมาประมาณสิ้นไตรมาสที่1คือประมาณเดือนมีนาอันนี้อันหนึ่งนะจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับปี2566ตัวเลขต่ำสุดที่ควรจะใช้เป็นตัวเลขต่ำสุดเนี่ยประมาณ1ล้านคนตัวเลขสูงสุด5ล้านคนเนี่ยนี่เขาคือจะได้รู้ภาพนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งดีใจนะคือที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่าอย่าพึ่งกระโดดตุ๊บตับนะเพราะว่ามันยังมีความไม่แน่นอนเยอะแต่อย่าถ้าโยงกับเรื่องเศรษฐกิจนะไอเนี่ยตัวช่วยเลยเพราะปีหน้าคุณวิชัยล่าสุดนี่ตัวเลขส่งออกติดลบตุลาติดลบกับเดือนพฤศจิกาติดลบแล้วเดือนธันวาก็ต้องติดลบแล้วปีหน้าอาจจะต้องติดลบสักช่วงนึงเนี่ยก่อนที่ตัวเลขเฉลี่ยของปีหน้าเนี่ยคิดว่าส่งออกไม่น่าเกินไม่น่าเพิ่มจากปี65นี่นะเกินร้อยละ2เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขส่งออกต่ำตัวช่วยคือตัวเลขเงินนักท่องเที่ยวใช่ไหมอันนี้เพราะว่าตัวอื่นมันเป็นตัวไม่ช่วยเราทั้งนั้นเศรษฐกิจปีหน้าคุณดูอะไรอ่ะหนึ่งไฟฟ้าขึ้นน้ำมันไม่ลงดอกเบี้ยขึ้นเงินเฟ้อขึ้นนะเหตุการณ์ไม่แน่นอนในต่างประเทศเยอะเจอเข้าไป 6-7 ดอกแบบนี้ก็เหนื่อยแล้วแต่มีคนบอกว่าหาเสียงเลือกตั้งมีเงินหมุนดีหมุนเวียนดีนะใช่คือมันไม่รู้เงินอยู่ที่ไหนเงินนั้นน่ะแต่ก็หมุนได้หมุนไงแต่หมุนไปที่ใครไม่รู้ไม่ว่าก็ใหญ่น้อยมันลงไปตามมันต้องแตกอ่ะเข้าสู่รากฐานรากหญ้าจริงๆนะคือถ้าเราคิดอย่างนี้น่ะเราคิดง่ายๆแบบผมคิดว่าเวลาเขาวางแผนในการเลือกตั้งเขาไม่ได้ซื้อทุกคนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดเลสเซว่ามีถ้าเอา38ล้านคนสมมตินะเอาเฉพาะอันเนี้ยเอาว่า30ล้านคนพอเอาตัวเลขคุยง่ายๆ30ล้านคนนะ30ล้านคนเนี่ยเขาไม่ต้องการซื้อทั้ง30ล้านต้องยิงให้ตรงเป้านะปกติเนี่ยคุณวิเคราะห์คุณวิเคราะห์จังหวัดไหนแข่งกันมากที่สุดตรงนั้นเงินเดือนลงมากที่สุดนั่นแหละใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าจังหวัดไหนเนี่ยมันเสียดสีมากเพราะให้เขาต้องมีคะแนนดั้งเดิมคะแนนทุนเขาแล้วคะแนนที่ต้องไปซื้อเพื่อเอาชนะภาคใต้นี่แหละภาคใต้จะแข่งภาคใต้ทั้งนี้จะต้องมีการซื้อเสียงอุตลุดนะตลุดเลยภาคอีสานเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่คือถึงซื้อก็แจกแบบแจกธรรมดาเพลินเพลินเพลินนี่จะไม่สนุกนะชื่อว่ามีการซื้อจริงโอ้ยต้องซื้อไม่คือเนี่ยอันนี้ผมทำให้ผมเชื่อว่าทำไมเมื่อก่อนมันวันสองวันเนี้ยไอ้พักที่คุณวิชัยเคยบอกว่าควรจะมารวมกันอ่ะไอ้สร้างอนาคตไทยกับไอ้ไทยสร้างไทยถึงรวมกันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเข้ากันเรื่องนี้เรื่องนี้เดี๋ยวเข้ากันเบื่อปีหน้าเอาเรื่องจีนมาจะให้ชัวร์ๆเนี่ยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนประกาศเรื่องนี้อย่างนี้ดีดำเนินการออกหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเดินทางไปต่างประเทศรวมถึงจุดประสงค์การท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยแปลว่าคนจีนสามารถจะเดินทางเที่ยวนอกจีนได้แต่ช่วงแรกเนี่ยจะมีอุปสรรคข้อจำกัดเพราะว่าการขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆโอเคอันที่หนึ่งความต้องการสวนทางกับความสามารถในการรองรับการขอวีซ่าและเจ้าหน้าที่สถานทูตไม่พอโอเคเพราะว่าสถานทูตทั้งหลายแหล่เนี่ยช่วง 2-3 ปีเนี่ยพนักงานหายหมดโอเคกลับบ้านในเมืองจีนนะสถานทูตต่างประเทศในเมืองจีนที่จะเป็นคนออกวีซ่าให้ใช่ฉะนั้นจะบอกว่าการเดินทางตามชายแดนของจีนจะกลับมาตามปกติอีกครั้งหนึ่งตม.จีนบอกอย่างนี้ว่าจะกลับมาดำเนินการออกใบอนุญาตข้ามแดนตามชายแดนของจีนอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นพาสปอร์ตเนี่ยก็คงจะต้องทำใหม่เยอะเพราะว่า 2-3 ปีแล้วนี่ไปไหนไม่ได้ผมก็เพิ่งไปทำมาใช่ไม่ได้ใช้3ปีของเรามัน5ปีใช่ไหมหมดอายุเหมือนกันแต่ว่าเขาต้องฟังนโยบายจากรัฐบาลกลางว่าทัวร์กรุ๊ปออกได้แล้วยังโอเคโอเคแต่เฉพาะรายนักธุรกิจครอบครัวเล็กก็น่าจะมาได้ฉะนั้นที่ตัวเลขที่คุณวีระบอกน่าจะ1ล้านสูงสุด5ล้านเนี่ยน่าจะเข้าขายมากที่สุดดังนั้นรัฐบาลต้องวางแผนสำหรับตัวเลขแบบนี้ถูกต้องโอเคโอเคฉะนั้นทางกระทรวงท่องเที่ยวก็ตั้งเป้าจาก20ล้านเดิมปีหน้าจะได้25ล้านตามตัวเลขนี้ฉะนั้นมันก็จะไปชดเชยตรงนี้
ก็หวังว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจธุรกิจของเราดีบวกกับเงินเลือกตั้งบวกกับเงินที่หวานช่วงเลือกตั้งเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ปลายไตรมาสแรกถูกต้องต่อเนื่องไตรมาสที่2ตอนต้นๆเนี่ยน่าจะมีเงินสะพัดในต่างจังหวัดดีน่าจะอันนี้ถือเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายแจกเงินล่วงหน้าของรัฐบาลนี่จริงไม่ควรทำนะทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยถามที่ออกมาเป็นเซตเลยเนี่ยไม่ได้ช่วยดีขึ้นเหรออยู่ดีเนี่ย13ล้านคนเนี่ยบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยของรัฐเนี่ย200ให้เป็น400 300ให้เป็น500 300ให้เป็น500ให้คนละ200ให้เดือนนึงเอ้ย1เดือนมกราคม1เดือนซึ่งมันจะได้รับประมาณกุมภาพันธ์ไม่ใกล้เลือกตั้งไงไม่ให้ชาวบ้านก็ได้จังหวะไงไม่ได้เฮ้ยกระทรวงการคลังเดือดร้อนมากเลยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังต้องรีบมาชี้แจงอธิบายเฮ้ยไม่เกี่ยวเว้ย 2,000 กว่าล้าน 2,600 ล้านหรือ 2,400 ล้านไอ้เนี่ยแจกเห็นๆน่ะเขาเรียกว่าเป็นของความบังเอิญแจกเห็นๆเลยต้องแจกมันต้องแจกอ่ะมันต่อเนื่องเดี๋ยวมันจะมีแจกอย่างอื่นที่กลัวตอนเนี้ยแต่ว่าถ้างั้นก็คือเศรษฐกิจนอกระบบช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยนะเออใช่ใช่เพราะชัดเจนอยู่แล้วเมื่อสักครู่บอกว่าพรรคไหนที่รวมกันตกลงสำเร็จสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตไทยกับไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เตชยุพันธ์กับคุณอุตมะสาวนายนที่คุณสุชัยบอกว่าจะรวมกันเนี่ยผมบอกว่าควรรวมกันแต่ไม่รู้ว่าพอลงรายละเอียดแล้วเนี่ยใครจะยอมใครไม่รู้เกิดอะไรเขากินกาแฟกันไม่ใช่หรอเขาแถลงเมื่อวานนี้วันพฤหัสเขาไปกินข้าวแต่ก่อนกินข้าวเนี่ยรองเลขาธิการพรรคสร้างไทยสร้างไทยวัชระพันนิอะไรกันนิกาเขาทำเอกสารถึงนักข่าวนัดให้ไปที่จะที่เขาจะกินกาแฟเจอกันน่ะแถวสุขุมวิท26อ่ะร้านอะไรคอร์เนอร์คอแน่อะไรเนี่ยแล้วก็จะบอกว่ามีคุณสมคิดมีคุณอุตมะมีคุณสนธิรัตน์มีคุณหญิงมีคุณโพคินอะไรเนี่ยจะไปนะเราทุกคนก็เข้าใจว่าไปถึงเขาคงจะประกาศก็รวมพรรคแล้วเราก็คิดว่าในเมื่อสร้างไทยสร้างไทยเนี่ยเป็นคนออกตัวเราก็คิดว่าสร้างอนาคตไทยเนี่ยเขาคงจะอพยพมาอยู่ไทยสร้างไทยใช่ใช่ไหมส่วนจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแช่แล้วก็อีกเรื่องนึงแล้วก็คงจะสามารถตกลงว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกใครจะเป็นหัวหน้าพรรคคงได้ปรากฏว่าเขาคุยกันเสร็จออกมาไม่มีอะไรอย่างนี้เลยมันพูดถึงว่าประเทศไทยตอนนี้มันแย่หน้าอะไรงงเป็น18ตลบเลยต้องจับมือเป็นพันธมิตรทางการเมืองหาทางออกให้ประเทศไทยเออเรื่องไงเฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องแถลงข่าวอย่างนี้ไม่ต้องแถลงข่าวมันต้องมีอะไรผิดพลาดแบบผิดพลาดแน่นอนดูคนที่ไปนี่ระดับไม่รู้แต่นำไปหมดเลยนะคือต้องมีการเปลี่ยนใจกระทันหันเฮ้ยการที่จะนัดแถลงข่าวนี่มันต้องเรื่องใหญ่มากนะต้องแล้วอยู่ก็เฮ้ยก็แค่เป็นพันธมิตรนะใช่แล้วต้องทลายสิ่งชั่วร้ายประเทศไทยนั่นเองเพื่อสร้างอนาคตตอนนี้ไม่ไหวแล้วอะไรแล้วไปพรุ่งนี้หมดเลยก็คืออันนี้มันคือเขาเรียกว่าบรรยายทุกข์ไม่ได้บอกว่าบรรยายทุกข์และสมุทัยว่าเออมันเกิดทุกข์ที่มาแห่งทุกข์คืออย่างนี้คุณเดาที่พลาดอะไรเออคงเจรจาไม่ลงตัวเนี่ยที่ไม่ลงตัวไม่ลงตัวเรื่องอะไรเออผมว่าตำแหน่งน่าจะลงนะตำแหน่งน่าจะลงเออแต่ว่าเรื่องสวงเสบียงอะอาจจะไม่ลงตัวอาจจะไม่เรื่องเสบียงนี่เขาต้องคุยกันมาก่อนนะเขาต้องคุยแล้วนะหรือว่าตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะจ่ายตังค์มื้อนั้นน่ะอาจจะไม่ถึงโอ้ยมันไม่มากขนาดนั้นอาจจะไม่ถึงคนเรื่องย้อนมานี่ถ้าเกิดสุรนันยังอยู่ปุ้มก็ยังอยู่นะไปชงกาแฟก็ไปกินร้านเขาก็หมดเรื่องก็แถลงข่าวที่ร้านเขาก็ได้ใช่แต่ว่าเขาออกแล้วเขาลาออกเขาไปขายกาแฟต่อเขาบอกโอ้โหปุ้มนี่เขาโกรธมากนะเขาโกรธเรื่องรวมเหรอไม่รู้เขาโกรธอะไรอ่ะคล้ายกับว่ามันมองข้ามเขาไปหรือไปทำอะไรที่ไม่เหมือนกับที่เขาคิดหรือที่รับปากหรือที่ตกลงกันไว้มันน่าจะเหมือนคุณนิพิษไหมที่บอกว่าขอถอนตัวเพราะว่าจะรวมกันแล้วคุณสุรนันท์ก็จะคล้ายๆว่าไม่เห็นด้วยที่จะรวมกันเลยไม่เอออะไรเงี้ยประมาณคุณสุรนันท์จะมีเรื่องรวมกับเรื่องนะหรือว่าคุณทำงานกับสนธิรัตน์แล้วไม่เข้าขากันอ๋อเออก็พูดมาสิว่าสุรนันท์ทำงานกับสนธิรัตน์ไม่รู้เรื่องกันโอเคนะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องไปถามอะไรแล้วจบแล้วแต่มาจังหวะที่เขาจะแถลงข่าวไม่ไปก่อนบันสุรนันท์เขาลาออกก่อนไงถ้าเป็นอย่างที่พิสุทธิ์พูดนะว่าสุรนันท์เขาทำงานกับสนธิรัตน์ไม่ได้ก็จบแล้วเพราะสนธิรัตน์เขาเป็นตัวตั้งตัวตีโอเคเข้าใจแล้วแล้วทำไมเพิ่งมารู้เหรอว่าทำงานกันไม่ได้ต่างคนต่างสะสมอุตส่าห์ตั้งคุณสุรนันท์เป็นรองหัวหน้าพรรคนะแล้วจะดูแลกทม.ด้วยนะใหญ่นะมันก็อาจารย์สมคิดเชิญไงอ้าวอาจารย์สมคิด
เชิญคุณสวนนั้นคุณสมคิดเชิญก็ต้องปรึกษาคุณสนธิรัตน์และคุณอุตมะก่อนสิมันเกินกว่าจะปรึกษาเกินกว่าจะปรึกษาใช้กาแฟง่ายกว่าไอ้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้ไอ้นี่เฮ้ยอีกเรื่องนึงคุณชัยเรื่องอะไรมิ่งขวัญมิ่งขวัญมันทำไมมีแต่โจ๊กวะเนี่ยการเมืองไทยทำไมไม่คุณนิชัยนี่โคตรแม่นเลยคุณชัยบอกว่าไม่ลาสลองอยู่กันไม่ยืดอ่ะคือจะออกไม่ออกไม่สำคัญนะข่าวลือที่ออกมาเนี่ยนะมันก็คอนเฟิร์มละคอนเฟิร์มว่ามันไม่ลงรอยกันไม่ลงรอยกันมันเริ่มต้นก็ยังไม่ได้เขาเรียกนอนสตาร์เตอร์นอนสตาร์เตอร์คือมันสตาร์ทไม่ได้เลยอ่ะครับก็คือวันที่แถลงข่าวแต่ว่ามันนี่ตลกกว่านั้นก็คือนักข่าวก็ได้ข่าวว่าไปยื่นใบลาออกจากพรรคที่กกต.ใช่ไหมนักข่าวก็สอบถามไปทันทีที่กกต.ว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยยื่นไปถึงกกต.บอกไม่มีจดหมายลาออกไม่มีแล้วก็ยังบอกนักข่าวว่านี่จดหมายสมัครเป็นสมาชิกยังไม่มีเลยนะอยู่ดีๆจะมามีสมัครใบลาได้ไงว่าตกลงยังไม่ได้กรอกใบสมัครนักข่าวเขาพูดอะไรไม่ถ้าสมัครสมาชิกเนี่ยคงอยู่ที่นายทะเบียนพรรคใช่แต่เพราะว่าแต่สไตล์ของคุณสุชัยจำได้ไหมตอนที่เขาจะจับมือพันธมิตรเจ็ดพรรคตอนนั้นใช่ที่มิ่งขวัญหายไปอ่ะแล้วบอกว่าผมไปตามเรื่องสสที่กกต. อีกแล้วมาพร้อมมากกกต. อีกแล้วฉะนั้นตรงนี้ก็ยังงงอยู่ว่าตกลงเนี่ยคุณมิ่งขวัญได้กรอกใบสมัครจริงๆหรือเปล่าผมว่าตอบผมว่ากรอกเพราะว่าคุณไพบูลย์เนี่ยบอกผมว่าแกเนี่ยให้ใบสมัครวันที่มาแถลงข่าวก็ก่อนหน้านั้นสักวันสองวันให้ไปกรอกคุณมิ่งขวัญก็ใส่ชื่อตัวเองแล้วบอกรายละเอียดที่เหลือให้ลูกทีมกรอกใช่ไหมพอหลังจากแถลงข่าววันนั้นเสร็จคุณไพบูลย์แกก็เดือดร้อนแกก็โทรเช็คหน่อยดิว่าไอ้ใบสมัครนั้นเนี่ยมายังอยู่ยังแกบอกว่าหาไม่เจอแกก็สงสัยว่ามันหายระหว่างทางทีนี้พอมาตรงกับข่าวลือว่าไปยื่นใบลาออกแล้วเจ้าหน้าที่กตบอกนักข่าวคนหนึ่งว่าเฮ้ยใบลาออกไม่มีแน่แต่ไอ้ใบสมัครเป็นสมาชิกยังไม่เห็นเลยมันก็เลยยุ่งทีนี้มันก็ยุ่งตรงที่ว่าคุณรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณวิรัตวิรัตนเศรษฐ์คุณวิรัตนเศรษฐ์ก็มาบอกนักข่าวว่าเออยังคุยกันได้ไม่นานเนี่ยเพิ่งมอบหมายงานไปเลยคุยกันเลยใช่ไหมแล้วก็นักข่าวคนหนึ่งก็โทรไปหาคุณมิ่งขวัญแกไม่ยอมตอบไม่รับนะไม่รับสายแต่แกรับคนนี้แล้วข่าววันนี้ก็หงุดหงิดมากตอบว่าท่านก็ยังขี่ม้าเลาะเรียบข้าอยู่ดีครับถามว่าจริงไหมเราไม่เราบอกก็รองหัวหน้าพรรคเขาบอกผมยังอยู่ไม่ใช่เหรอมิ่งขวัญตอบนักข่าวแต่ที่แน่ๆมิ่งขวัญคงไม่ใช่คันดิเดตของพลังประชารัฐใช่ไหมมันไม่ใช่อยู่แล้วต้องเป็นป้อมหนึ่งเดียวเท่านั้นอ่ะไม่คืออย่างนี้คืออย่างนี้วันนี้เราไม่ได้พูดถึงประยุทธ์เลยเนาะวันนี้คุณประยุทธ์โชคดีว่าเราไม่ได้พูดถึงแกเลยว่าเอาหน่อยนะตอนท้ายเนาะเราจะพูดนะตกลงชัดเจนจะสัมภาษณ์สมาชิกนะความเหลวแหลกหรือเลอะเทอะหรือว่าอะไรเนี่ยของการเมืองไทยเนี่ยมันยิ่งวันที่จะชัดเจนขึ้นก่อนดูแต่ปี66นี่นะเป็นปีที่สนุกในเรื่องการเมืองผมยืนยันยังไงน้อยครึ่งแรกนี่นะมันมากคือตัวละครมันเปรอะไปหมดนะแล้วอะไรก็อ้างเป็นเหตุผลได้ทั้งนั้นน่ะนี่แค่ปลายปีเห็นแล้วคนที่มารวมกันนะมาจากที่บางทีเฮ้ยผมไม่คิดว่าคนนี้จะสามารถไปทำงานกับคนนี้ได้ ในพรรคนี้เลยโดยหลายคนน่ะโดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาติน่ะผู้ปรับศัตรูเก่าต้องมาอยู่ในบ้านเดียวกันใช่ๆๆเช่นมีกาญจนบุรีที่ชัดเจนนะมีที่สุราษฎร์ธานีกทมก็ด้วยกทมด้วยกระทั่งคุณสุชาติชมกลิ่นกับบรรดาแกนนำกปส.เก่าอันนี้ก็ไม่ลงรอยกันนะนี่แค่ก่อร่างสร้างพรรคนี่ก็ไม่คืออย่างนี้ผมอธิบายในทางทฤษฎีได้หลังการทำรัฐประหารถ้าคณะรัฐประหารของบ้านเราเขาจะต่ออายุเนี่ยเขาต้องสร้างพรรคทหารขึ้นมาหรือพรรคที่เป็นพันธมิตรกับทหารเช่นเอาระยะใกล้ๆพรรคสามัคคีธรรมปี35ใช่ไหมพรรคพลังประชารัฐก็ทำหน้าที่อย่างนั้นแต่เที่ยวนี้มันจะมีอีกพรรคนึงอะคุณดุชัยจะเป็นพรรคที่จะสองพรรคอ่ะมันไม่เคยทำมาในประวัติศาสตร์ก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติเอาแล้วก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันต้องมีลิงก์กับคสช.ผ่านประยุทธ์อันนี้แล้วกันแล้วพรรคไอ้พลังประชารัฐนี่คือลิงก์เก่าครับมันไม่น่าเชื่อนะว่าจะต้องใช้ตั้งสองพรรคอ่ะแล้วยิ่งกว่านี้พรรคทหารสองพรรคเนี่ยอาจจะอยู่กันคนละขั้วท้ายที่สุดเพราะว่าไอ้ข่าวตอนแรกที่ทำท่าว่ามันเป็นไปได้หรือเนี่ยไอ้สิ่งที่บอกเป็นไปได้หรือมันเป็นไปได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นโอกาสเช่นพลังประชารัฐกับเพื่อไทย
เขาคุยกันหรือเปล่าก็เริ่มมีคนบอกแล้วว่าเป็นไปได้ไม่ได้ใช่ไหมเดิมที่บอกเป็นไปไม่ได้ถ้าพลังประชารัฐจับมือกับเพื่อไทยก็ไม่มีทางที่บิ๊กตู่จะมาอยู่ในแกมนี้นะใช่ใช่ใช่ฉะนั้นมันก็จะแตกสองพรรคทหารเนี่ยจะแตกนะใช่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 มันมีกระทั่งสูตรภูมิใจไทยคุยกับเพื่อไทยอ่ะครูใหญ่ในวินโนพูดเองใช่ไหมมันลืมเก่าคือคืออย่างนี้ชัดเจนไหมคือซีนาริโอแรกคือพรรครัฐบาลหรือพรรคที่เป็นพรรครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในชื่อพรรคใหม่พรรคเก่าเนี่ยจะตั้งรัฐบาลประยุทธ์เป็นนายกหรือจะเป็นประวิตรอะไรไม่ละแต่ว่าประยุทธ์เป็นนายกอันนี้คือโดยที่ไม่เอาไอ้ที่เป็นก้าวไกลไม่เป็นเพื่อไทยเสรีรวมไทยรวมทั้งไอ้ที่มันเคยเป็น7,000ธมิตรพรรคมาอยู่ด้วยอันนี้คือน่าจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้แต่ที่คุณวิชัยพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องการผสมข้ามพันธุ์ข้ามขั้วแล้วข้ามขั้วแล้วข้ามขั้วข้ามเนี่ยเป็นการผสมข้ามพันธุ์มันไม่ใช่ข้ามขั้วมันข้ามพันธุ์เลยล่ะคุณมันคนละพันธุ์กันออกมาเป็นไฮบริดอะออกมามันหน้าตาประหลาดคุณนึกภาพสิเพื่อไทยรวมกับพลังประชารัฐคุณนึกโอเคถ้าในแง่ตัวสสเฮ้ยมันพวกเดียวกันสสนี่แกสสในพวกเดียวกันแต่ว่าในแง่ของป้ายของสีของอะไรเนี่ยมันไม่ใช่คุณนึกถึงคนที่เป็นแฟนของเพื่อไทยไม่แต่จะมีพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เชื่อมต่อแล้วอย่าลืมว่าคุณอนุทินพูดเองใช่ไหมว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นพรรคใหญ่เดินทีมพรรคเล็กพรรคกลางผมจะเป็นผู้กำหนดเกมเองผมจะได้เป็นผู้กำหนดเกมเองบ้างฉะนั้นก็แปลว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าถึงแม้จะมาอันดับ2จำนวนสสนะแต่ก็จะมีบทบาทโอ้ถ้าเขาเล่นเป็นร้อยเขาต้องมีบทบาทแน่นอนเขาก็จะเป็นคนชวนให้คนตั้งเป็นตัวแบบพลิกได้เลยถูกต้องฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าเพื่อไทยเขาก็คุยได้พลังประชารัฐก็คุยได้รวมไทยสร้างชาติก็คุยได้รวมไทยสร้างชาตินี่คุยพร้อมกันไม่ได้เหมือนกับไปนัดกินกาแฟสองสร้างนี่ก็ไม่ได้โอเค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 แต่ผมตอบอาจารย์วีระว่ากรณีที่เปิดประยุทธ์ไม่อยู่ไม่อยู่พลังประชารัฐเนี่ยมันปลดล็อกพลังประชารัฐนะพลังประชารัฐจะไปรวมกับเพื่อไทยรวมกับใครผมก็น่าจะได้นะเพราะคนไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วอย่าลืมว่ามีตัวคนเชื่อมอีกคนหนึ่งคือคุณธรรมนัสก็สามารถจะเชื่อมอย่างพูดถึงในพลังประชารัฐในพลังประชารัฐครับทำไมมีปัญหาอะไรในการที่จะไปจับมือกับเพื่อไทยไม่ผมคิดว่าไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่พลังประชารัฐไม่มีปัญหาแต่เพื่อไทยจะมีปัญหาจะมีปัญหายังไงครับเอ้าเฮ้ยคุณไปถามคนเลือกพรรคเพื่อไทยอ่ะเขามีจินตนาการที่จะไปกับพรรคพลังประชารัฐเหรอก็ก่อนเลือกตั้งเป็นอย่างนี้หลังเลือกตั้งจะเป็นอีกอย่างเขาอธิบายได้ใช่ไหมก่อนที่เราเพื่อชาติเพื่อชาติเพื่อปัญหาเราต้องการยุติความปองดองยุติความขัดแย้งประเทศจะได้เดินหน้าแน่นอนเดี๋ยวกูจะผสมพันธุ์กับใครได้ทั้งนั้นอย่างเงี้ยหรอโอ้โหถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ต้องมาถึงสังเกตว่าสโลแกนล่าสุดของเพื่อไทยก็คือไม่จับมือกับใครทั้งนั้นจะแลนสไลด์อย่างเดียวครับนี่ครับตอนนี้ต้องหาเสียงอย่างนี้ไม่จับมือกับใครทั้งนั้นจะแลนสไลด์อย่างเดียวอย่างเดียวโอเคพรรคก้าวไกลก็ออกบอกว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถจับมือกับพรรคที่สืบทอดทรราชได้ฉะนั้นเลิกพูดถึงพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติครับฉะนั้นก้าวไกลก็มาวางจุดยืนของตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ต้องการจะติดสนิทกับเพื่อไทยเกินไปขณะเดียวกันก็ตัดช่องทางที่จะบอกว่าจะจับมือกับพรรคทหารดังนั้นแต่ละพรรคตอนนี้จะพูดขึงขังมากเพื่อไทยก็เหมือนกันบอกว่าไม่มีการจับมือใครทั้งสิ้นอย่ามาถามอีกทำไมคุณทิชัยมาดูเดือดตอนท้ายหมดเวลาเนี่ยอาจจะมาอีกแล้วเหรอเออเนี่ยมาดูเดือดตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวคนดูก็ต้องว่าคุณวิสุทธ์อ่ะเหมือนช่วงท้ายรัฐบาลนะประชาธิปัตย์ฟัดกับภูมิใจไทยนะบิ๊กป้อมฟัดกับคุณจุรินทร์แต่งตั้งฉะนั้นรับปากได้ว่าปีใหม่เนี่ยพูดคุยให้คิดเนี่ยนะจะคึกคักตื่นเต้นครับแล้วก็จะหัวใจจะต้องวายด้วยเรื่องการเมืองแน่นอนเศรษฐกิจด้วยครับและต่างประเทศสงครามยังไม่จบโอเคอย่าเพิ่งนับศพนับอย่าเพิ่งนับศพไม่ว่าจะเพิ่งนับศพทหารสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารสงครามยังไม่จบที่ยูเครนสงครามการเมืองในไทยก็ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพครับแล้วก็คุณคิดก็ไม่จบเดินหน้าต่อนะครับพบกับปีใหม่ด้วยหัวใจที่เบิกบานนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast
www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast